ไปดูที่ชัยนาทกันบ้างนะครับของฟองสเตเดียมสองทีมอย่างชัยนาทเองก็ยังมีได้ลุ้นอยู่บ้างแต่ว่าสุพรรณบุรีนี่ลอยตัวไปแล้วแต่ด้วยการที่ทีมในท้ายตารางเจอกันตัดแต้มกันเองเนี่ยชัยนาทก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องเครียดแล้วมาดูครับในบ้านนี่ยอมไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหแล้วหลุดเดียวเลยครับหลุดเดียวของอาทิตย์สุนทรเพชรโอ้โหยิงน่าผิดหวังจริงๆหลุดกรอบออกไปครับอาทิตย์มีเวลาเยอะเลยครับไม่ได้แต่เจ้าถิ่นมาอีกทียิงด้วยขวาหลุดกรอบออกไปครับอธิบดีเอติรัตน์สีผมนี่มาสีของสโมสรเลยดูอีกครั้งครับจังหวะยิงด้วยขวาโอ้ยต้องพุ่งเซฟครับจังหวะยิงดีมากครับจังหวะของทางชัยนาทมาหลายๆทีนี่โอกาสเยอะเหลือเกินครับดูสุพรรณบ้างสุพรรณขึ้นมายิงอุ้ยปัดไว้ได้ครับปลายมืออันชับปุยครึ่งหลังบ้างครับอ้าวไม่ล้ำหน้าหลุดเดียวๆอีกแล้วแล้วยิงโอ้โหโอกาสเยอะมากครับชัยนาทกับตันทีมครับสุมัญญายายิงลูกนี้แม่ขาดไม่ได้ลุ้นเลยครับเสียดายจริงๆดูสุพรรณบ้างจังหวะมงโอ้ยเสียหลักไปแล้วด้วยครับแม่ดีที่ไม่เข้ากรอบปิยอนดีเดอร์มันครับกิตกรเองก็ไปทางนู้นเสียหลักไปแล้วเมื่อกี้นะครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายเกมยัง 0-0 บอลมาที่ปิยราชเปิดเข้ามาโฉบขึ้นมงลูกนี้ชนเสาแล้วเรียบร้อยเลยครับได้ประตูโอ้โหคือทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ต้องโดนครับโดนลงโทษเลยครับคนหมงเป็นจังหวะโฉบเข้ามาหมงฟันใดครับเป็นฟันใดเซอร์โจฟันใดดูครับโฉบถึงก่อนโอ้โหถึงก็พอกับเท้าแต่สู้เลยไม่กลัวตรงนี้หมงนี่ดูนะครับไม่กลัวจริงๆครับดูใช้เท้าเอื้อเท้านั่นเองหมงน่าจะถึงก่อนวาลินลี่เยอะนะครับตรงนั้นแล้วพอนำ 1-0 บิยอนลีเดอร์มันแม่โดนบีบครับนี่กลอมไปปลุกน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่าแต่ว่าทำได้ครับช่วงท้ายมีตัดฟาวหนักๆตัดฟาวหนักๆแบบนี้เหลืองแดงครับฟาร์กจุ่ม4แบบ10คนครับชัยนาทวันนี้ช็อกช้ำเหลือเกินโอกาสเยอะแต่ว่าทำไม่ได้แถมโดนใบแดงด้วยสุพรรณครับถือว่าทีเด็ดที่ขาดดีกว่าช่วงท้ายนี่กิตติกรขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าก็จบไปแล้วสุพรรณบุรีครับบุกมาชนะชัยนาทได้ถึงทีม1ประตูต่อ0ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น